ขึ้นแทนเป็นพระเอกหนุ่มหล่อสายฮาอีกคนของวงการค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มมาริโอ้มาเรอล่าสุดก็ออกมาเผยว่าเป็นบทบาทที่ถนัดและชอบมากเพราะเป็นตัวของตัวเองสุดๆแต่เอาจริงๆเจ้าตัวเนี่ยก็เล่นได้ทุกบทบาทอยู่ที่เงินที่ว่าจ้างนั่นแหละค่ะอยู่ที่จำนวนเงินที่เข้ามาถ้าเงินเยอะผมก็ทำได้ผมล้อเล่นครับพี่ผมก็รู้สึกดีครับก็ดีใจที่เขาเห็นผมเป็นสายฮาผมก็ทำไปตามหน้าที่ด้วยแต่ว่าตัวตนโอ้จริงๆก็เป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วครับก็เลยดีใจครับถ้าเขามองอย่างนั้นจริงๆผมก็ได้หมดครับแล้วก็รู้สึกว่าการเล่นตลกมันไม่ง่ายเหมือนเราจะทำให้คนอินกับดราม่าก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมครับถ้าตลกก็ต้องหัวเราะใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราจะนำพาเขาไปสู่การที่เขาจะหัวเราะเขาอาจจะเครียดมาทั้งวันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากครับแต่ว่าเราก็ต้องคือมันก็ต้องบิวตัวเองด้วยเราก็ต้องมีความสุขด้วยตอนเราเล่นอยู่ดีเราจะเล่นตลกได้คนเดียวจริงๆมันก็ต้องมีแบบสถานการณ์มีสภาวะแวดล้อมมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าคนที่จะมาเล่นกับเราด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็หลายๆอย่างครับเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องได้หมดทุกบทบาทขนาดสัมภาษณ์ยังแอบฮาขนาดนี้เลยนะครับมาริโอ้แบบนี้เนี่ยสงสัยว่าเงินค่าตัวไม่มีความสำคัญเท่ากับการรับงานสินะครับ